วันนี้นำท่านผู้ชมไปชมไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอล AS League ภูมิภาคดิวิชั่น2ส่วนกรุงเทพและภาคกลางระหว่างรังสิต FC ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ BCC เทโร FC โดยเกมนี้ครับรังสิต FC นี่ฝากความหวังการยิงประตูไว้กับเบเกอร์เจโรมครับกองหน้าตัวเก่งของทีมรวมไปถึงอาจายี่ครับส่วน BCC นี่นำทีมมาโดยเจรบสัมเภาดีครับกองหน้าเยาวชนทีมชาติไทยครับเริ่มเกมมาฟรีคิกจังหวะนี้ครับโดนปัดทิ้งไปได้ครับวิชิตชัยชายศรีนวลครับแบ็กซ้ายครับยิงโอ้โหเกือบทำประตูให้กับรังสิต FC ไปแล้วลูกมงจังหวะนี้ก็ยังไม่ตรงกรอบครับโอ้โหผู้เล่นหมายเลข10ครับจาตุรงฮะบีซีซีทำเกมรุกมาแล้วก็ยิงอีกครั้งครับโอ้โหแต่ว่าบอลหลุดกรอบออกไปครับมาเป็นชุดเลยครับลูกพุ่มไกลของรังสิต FC ครับพุ่มไปแล้วสอดมาโมงครับแต่ว่าหลุดกรอบออกไปครับรังสิมันฮะโอ้เป็นปัดยาครับแล้วก็หมดครึ่งแรกครับเสมอกันไป 0-0 ครับยังทำอะไรกันไม่ได้มาลุยต่อในครึ่งเวลาหลังนี่รังสิต FC เปิดเกมรุกเข้าใส่ทันทีครับจังหวะนี้บอลตกพื้นแล้วเกือบเข้าประตูครับฟรีคิกยาวครับโอ้โห BCC ได้โอกาสบุกขึ้นมาบอลคลุกคลิกแล้วก็ยิงเรียบร้อยไปเลยครับเจนรบสำเภาดีครับซัดให้ทีมเยือน BCC เทโรออกนำไปแล้ว1ประตูต่อ0ครับโอ้ประกบห่างนี่โดนเลยครับรังสิต FCแต่ว่าดีใจได้เพียงนาทีเดียวครับหลังสิต FC ก็ตามตีเสมอได้สำเร็จครับจากจังหวะนี้ครับเจอโรมหลอกลูกแล้วเปิดไปหน้าประตูเรียบร้อยเลยครับเป็นลูกยิงของรังสิมันสวมปักคำครับนี่ถ้าดีใจเหลือร้ายเหลือเกินครับกลับมาเสมอกันที่1ประตูต่อ1ครับสำหรับรังสิต FC ครับเจอโรมพาบอลหนีไปจังหวะนี้ไม่มีใครแล้วก็ตัดสินใจยิงแล้วครับแต่บอลผ่านหน้าประตูออกไปเบเกอร์เจโรมครับโอ้โหอาศัยความสามารถเฉพาะตัวจังหวะนี้ติ้วหนีไปดีเหลือเกินจากลูกฟรีคิกครับแล้วก็เป็นประตู2ประตูต่อ1ครับมงจังหวะนี้ไม่มีใครประกบครับโอ้โหเป็นลูกยิงของทางซามิโอดาเกลครับแล้วก็เป็นประตูชัยให้ BCC เทโรครับบุกมาชนะรังสิต FC ไป2ประตูต่อ1